ดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันบ้างไหมเอ่ยครั้งนี้เราเจอกันเป็นครั้งที่2แล้วนะคะครั้งที่1เราเรียนไปแล้วเกี่ยวกับปฏิทินก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาใหม่คุณครูขออนุญาตทบทวนเรื่องปฏิทินก่อนนะคะโดยคุณครูจะมีคำถาม2คำถามเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแล้วในครั้งที่ผ่านมาคุณครูเป็นคนถามนักเรียนเป็นคนตอบโดย1คำถามจะมีเวลาให้ในการคิดทบทวนว่าคำถามที่คุณครูถามจะตอบว่าอย่างไรพร้อมหรือยังคะเด็กๆนั่งตัวตรงนะคะเราเริ่มกันในข้อที่1เลยข้อที่1ถามว่าปฏิทินมีกี่ประเภทปฏิทินมีกี่ประเภทคุณครูให้เวลาตอบนะคะให้เวลาคิดหมดเวลาค่ะให้เวลาคิด5วินาทีบางคนอาจจะตอบว่า3ประเภทนั่นคือคำตอบที่ผิดค่ะบางคนอาจจะตอบว่า1ประเภทนั่นก็ยังคือคำตอบที่ผิดค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือปฏิทินมี2ประเภทมีอะไรบ้างแบบที่1ค่ะแบบปฏิทินตั้งโต๊ะแบบลักษณะแบบนี้แบบที่2ค่ะปฏิทินแบบแขวนแบบนี้สามารถแขวนไว้ข้างฝาบ้านลักษณะหน้าที่การทำลักษณะหน้าที่ของปฏิทินก็คือมีไว้ให้เราดูวันเดือนปีและวันหยุดหรือวันสำคัญของต่างๆของในเดือนนั้นคำถามข้อที่2ค่ะถามว่าปฏิทิน1ฉบับหรือ1ชิ้น1ชะยกตัวอย่างเนาะปฏิทินเนี่ย1อันเนี่ยมีกี่เดือนปฏิทิน1อันเนี่ย1ชิ้นนี้มีกี่เดือนเดี๋ยวให้เวลาคิด5วินาทีโดยการที่คุณครูยกนิ้วมือขึ้นเหมือนเดิมหมดเวลาค่ะปฏิทินคำตอบคือปฏิทิน1ชิ้นหรือ1อันเนี่ยที่ประกอบอันใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะตั้งโต๊ะแบบเนี้ยประกอบไปด้วย12เดือนมี12เดือนตั้งแต่มกราถึงธันวาคมที่เราเรียนมาแล้วนะคะนี่คือการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาต่อไปก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาใหม่สัปดาห์ที่ผ่านมาครูน้ำพุได้ให้การบ้านกับนักเรียนไปแล้วเราจะเริ่มมาเฉลยกันบนหน้าจอคอมให้เด็กๆดูบนหน้าจอภาพนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณครูให้ใบงานไป1ใบงานคือใบงานที่1คำชี้แจงให้นักเรียนดูปฏิทินที่กำหนดให้แล้วเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องดูปฏิทินเนี่ยที่มีให้เนี่ยตามภาพเนี้ยแล้วก็ตอบคำถามคำถามมีทั้งหมด10คำถามเราจะมาเริ่มเฉลยคำถามที่1คำถามที่1ถามว่าในปฏิทินนี้เป็นของปีพุทธศักราชใดเราจะดูได้ยังไงโอ้เลื่อนขึ้นมาดูจากภาพนี่ไงคะปีพุทธศักราชก็คือคำตอบคือปีพุทธศักราช2555เด็กๆคนไหนตอบในคำตอบแบบนี้เขียนตอบถูกนี่คือคำตอบที่ถูกนะคะคนไหนเขียนผิดกรุณาแก้ไขคำตอบของตัวเองด้วยต่อไปคำถามข้อที่2
ใน1ปีมีทั้งหมดกี่เดือนใน1ปีมีทั้งหมดกี่เดือนเด็กๆสามารถดูได้ว่าที่คุณครูกำหนดไว้ให้เลข1ถึงเลขอะไรที่เขามีให้ในปฏิทินคือเลข12แสดงว่า1ปีมีกี่เดือนคะใช้ความคิดอยู่เด็กๆกำลังใช้ความคิดอยู่อธิบายไปเมื่อกี้1ปีมี12เดือนต่อไปข้อ3ค่ะใน1สัปดาห์มีทั้งหมดกี่วัน1สัปดาห์มีทั้งหมดกี่วันเด็กก็ไปดูข้างบนตรงรูปภาพที่มันมีคำว่าพออ่างสระอาที่เราเรียนมาคืออักษรย่อของวันชื่อวันก็ดูนับตั้งแต่ออ่างถึงสอเสือนับดูนับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7หรือบางคนอาจจะเคยได้ยินเวลาร้องเพลง1สัปดาห์มี7วันคือที่เด็กๆ เคยท่องกันอันนั้นก็เอามานับหรือว่ามาคิดในข้อที่3ได้คำตอบคือ7วันใครตอบถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะข้อต่อไปข้อ4วันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันอะไรเด็กๆมาดูในปฏิทินที่เราครูน้ำพุกำหนดให้วันที่1วันที่1ของสัปดาห์วันแรกของสัปดาห์คือวันอาทิตย์แล้ววันสุดท้ายล่ะคะคือวันอะไรวันกำลังใช้ความคิดอยู่ถูกต้องค่ะวันเสาร์นะคะคำตอบคือวันเสาร์ใครที่ไม่ถูกแก้ไขคำตอบด้วยนะคะเด็กๆต่อไปในข้อ5ตอนนี้ถึงครึ่งทางแล้วข้อ5ถามว่าเดือนที่8คือเดือนอะไรเราก็มานับตั้งแต่มกราเขาตามจริงเขาก็มีเลขให้เด็กๆดูแล้วก็มาดูว่าเลข8มันตกที่เดือนไหนคำตอบคือเดือนท่านว่าไม่ใช่คำตอบคือเดือนสิงหาคมค่ะต่อไปข้อ6วันที่7เดือนสิงหาคมตรงกับวันอะไรเรามาดูเดือนสิงหาคมแล้วก็มาดูมาชี้เลข7ที่เคยบอกไว้ว่าถ้าถามถึงวันไหนเดือนไหนให้รีบไปชี้แล้วก็เอามือดันขึ้นไปจะได้รู้ว่ามันตรงกับวันอะไรมันตรงกับวันที่7เดือนสิงหาคมตรงกับวันอังคารคุณครูขอแก้ไขวันอังคารใครตอบวันอังคารบ้างแสดงว่าเด็กๆทำถูกต่อไปข้อ7คำถามข้อ7ถามว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มีจำนวนกี่วันเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มีจำนวนกี่วันให้เด็กๆไปดูภาพย้อนกลับไปเหมือนเดิมคำว่ายนต์เราก็ไปหาคำไหนเดือนไหนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนต์นะก็อย่างเช่นเมษายนไปดูวันสุดท้ายของเดือน30มันมีเดือนไหนอีกบ้างนะที่ลงท้ายด้วยยนต์ไล่ไปดูมิถุนายนไปดูเลขสุดท้ายก็30เช่นกันมีอีกไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูสิเดือนไหนที่ลงท้ายด้วยยนต์บางคนอาจจะกำลังไล่หาอยู่เจอพอดีเดือนกันยายนเราลองไปดูสิคะว่าเลขสุดท้ายคือเลขอะไรเลข30 3เดือนนี้ลงท้ายด้วยยนต์และมีเลข30แสดงว่าเดือนนี้เดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มีจำนวน30วันนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่8
ถามว่าวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ตรงกับวันอะไรที่เท่าไหร่เราไปดูเลยค่ะเดือนกุมภาพันธ์วันสุดท้ายเลขสุดท้ายเลยคือวันที่29เอามือชี้ไว้ที่เลข29วิธีการรู้ว่าเราจะตรงกับวันไหนเราก็เอามือดันขึ้นไปเหมือนเดิมค่ะตรงกับพอพานอักษรย่อพอพานก็คือวันพุธคำตอบคือวันพุธที่29ใครถูกบ้างอย่าลืมปรบมือให้ตัวเองนะคะต่อไปข้อ9ค่ะเดือนธันวาปีคริสต์ศักราช2012มีจำนวนกี่วันเดือนธันวาก็คือเดือนสุดท้ายเรามาดูซิว่าวันสุดท้ายเนี่ยมันคือวันอะไรวันที่เท่าไหร่เลขก็คือเลข31แสดงว่าเดือนนี้มีทั้งหมดกี่วันคะ31วันคำตอบคือ31ถูกต้องค่ะและข้อสุดท้ายของคำถามนี้บอกชื่อเดือนที่ลงท้ายด้วยคมจำนวน3เดือนแต่คุณครูยกมาให้ดูว่าทั้งหมดเนี้ย1ปีมันมี1 2 3 4 5 6 7 7เดือนที่ลงท้ายด้วยคมแต่นักเรียนสามารถนำเดือนไหนก็ได้มาเขียนแค่3คำตอบนี่คือการตรวจคำตอบของใบงานที่เราทำมาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต่อไปเราจะขึ้นเนื้อหาใหม่วันนี้เราจะขึ้นเนื้อหาใหม่เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับพุทธศักราชกับคริสต์ศักราชและเราจะมาเทียบกันดูเทียบพุทธศักราชกับคริสต์ศักราชอันดับแรกเรามาดูรูปนี้ก่อนค่ะบนหน้าจอนะคะหน้าจอนี้เป็นรูปภาพอะไรคะเด็กๆตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกรูปหน้าจอนี้เป็นภาพเกี่ยวกับปฏิทินที่เด็กๆเคยเรียนมาแล้วแต่วันนี้จะให้สังเกตตรงข้างบนที่มีสีแดงทั้งสองฝั่งข้างบนฝั่งที่หนึ่งเขาเขียนว่าพ.จุดส.จุด 2563 อีกฝั่งหนึ่งเขียนว่าค.จุดส.จุด 2020 เด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะคุณพ่อหนูสงสัยจังเลยว่าเลขทำไมมันไม่เท่ากันทำไมเขาเขียนต่างกันคะตัวข้างหน้าต่างกันแต่สอสาราเหมือนกันเลยพอเลขตัวข้างหลังมาไม่เท่ากันเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้กันนะคะมาดูภาพต่อไปเลยพอจุดสอจุดย่อมาจากพุทธศักราชเขาเริ่มนับพุทธศักราชที่1ก็ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานก็คือพระพุทธเจ้าเสียหรือตายนั่นเองนะคะจะเริ่มนับเป็น1พุทธศักราชที่1และพุทธศักราชนี้นิยมใช้ในศาสนาพุทธต่อไปค่ะคอจุดสอจุดย่อมาจากคริสต์ศักราชคริสต์ศักราชนี้เราเริ่มนับคริสต์ศักราชที่1ก็ต่อเมื่อพระเยซูประสูติก็คือการเกิดนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์อย่างเช่นฝรั่งนับถือศาสนาคริสต์เขาก็จะใช้คริสต์ศักราชในการย่อเขียนปีเด็กๆบางคนอาจจะรู้แล้วว่าเหตุการณ์ในการนับพุทธศักราชและคริสต์ศักราชมันต่างกันพอต่างกันแล้วเด็กๆบางคนอยากจะรู้ว่าพุทธศักราชกับคริสต์ศักราชมีความห่างกันกี่ปีห่างกันกี่ปีเราก็จะมาเรียนรู้การคิด
วิธีการคิดเราก็จะนำพุทธศักราชของปัจจุบันก็คือ2560มาตั้งวางตั้งไว้ลบด้วยคริสต์ศักราช2020ปีนี้คือปี2020เราจะมาลบพร้อมกันตอนนี้จะใช้ทักษะคณิตศาสตร์ที่เรียนมาแล้วในการลบเลข3ลบ0เหลือ3 6ลบ2เหลือ4 5ลบ0เหลือ5 2ลบ2เหลือ0เราจะไม่ใส่นะคะดังนั้นพ.ศ.ห่างจากคริสต์ศักราช543ปีเด็กจำไว้นะคะเลขนี้เราจะนำไปบวกและลบคิดเป็นเทียบพุทธศักราชกับคริสต์ศักราชถ้าคุณผู้ถามว่าพุทธศักราชกับคริสต์ศักราชห่างกันกี่ปีให้เด็กๆตอบว่า543ปีต่อไปวิธีการคิดพุทธศักราชกับคริสต์ศักราชจะคิดยังไงคะคุณนมพุเราต้องมารู้หลักการจำก่อนค่ะหลักการจำคือถ้าเราอยากรู้พ.ศ.ให้เรานำคริสต์ศักราชบวก543จะได้เท่ากับพ.ศ.ที่เราอยากทราบหรือถ้าเราอยากรู้คริสต์ศักราชให้นำพ.ศ.ไปลบ543จะเท่ากับคริสต์ศักราชที่เราอยากทราบวิธีการจำจำง่ายเข้าใจง่ายค่ะหลักการจำง่ายๆคือพุทธศักราชคือบวก543คริสต์ศักราชก็คือลบ543ดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะคุณผู้อยากทราบว่าปีคริสต์ศักราช2010จะตรงกับพุทธศักราชใดคุณผู้ก็จะตั้งคริสต์ศักราชไว้2010บวก543คำตอบก็จะได้เป็นพุทธศักราชที่คุณผู้อยากทราบหรือคุณผู้อยากทราบว่าพุทธศักราชนี้ตรงกับคริสต์ศักราชใดคุณผู้ก็จะตั้งเลขพุทธศักราชไว้ก็คือ599ลบขออภัยค่ะ2599ลบ543จะเท่ากับคริสต์ศักราชที่คุณผู้อยากทราบก็คือ2059ขออภัยค่ะ2056ค่ะต่อไปเราจะมีใบงานให้นักเรียนแต่ก่อนจะไปเรียนใบงานจะทำใบงานจะเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาคุณผู้จะถามแล้วให้นักเรียนตอบเหมือนที่เราทบทวนในเนื้อหาเก่านะคะคำถามที่1จะถามว่าพ.ศ.เริ่มนับเมื่อมีเหตุการณ์ใดพ.ศ.เริ่มนับเมื่อมีเหตุการณ์ใดเด็กๆใช้ความคิดที่เราเรียนมาทบทวนติ๊กตอกติ๊กตอกคิดสิคะช่วยกันคิดคำตอบคือเริ่มนับตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานต่อมาคำถามข้อที่2คริสต์ศักราชเริ่มนับเมื่อมีเหตุการณ์ใดช่วยกันคิดช่วยกันคิดค่ะคริสต์ศักราชเริ่มนับเมื่อมีเหตุการณ์ใดติ๊กตอกติ๊กตอกคิดช่วยกันนะคะคำตอบคือคริสต์ศักราชเริ่มนับเมื่อพระเยซูประสูติก็คือพระเยซูเกิดต่อมาคำถามข้อที่3ถามว่าคำย่อของพุทธศักราชคืออะไรคำย่อของพุทธศักราชคืออะไรนักเรียนอย่าจำสับสนกันนะคะลองใช้ความคิดของตัวเองที่เรียนมาลองคิดดูคำตอบคือพ.จุดส.จุดหรือพ.ศ.นะคะและคำถามข้อสุดท้ายถามว่าคำย่อของคริสต์ศักราชคืออะไร
คำย่อของพิศกราชคืออะไรนักเรียนทางบ้านช่วยกันคิดนะคะนั่งตัวตรงแล้วก็คิดตาฟังหูฟังตามองสมองคิดตามคำถามที่คุณครูบอกคำตอบคือคอจุดสอจุดหรือคิดสกราชนะคะส่วนหลักการจำนักเรียนอย่าลืมจำการคิดของคอสอหรือคอสอและอย่าลืมทำการบ้านนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ